ภาษาใจคือภาษาสากลเราทุกคนคุยกันได้ด้วยภาษาใจครับในการกล่าวเป็นปัจฉิมโอวาทของหลักสูตรภาษาการพูด The Best รุ่นที่113ผมขอนำคำว่าภาษาใจเป็นภาษาสากลมาพูดคุยกับครอบครัว The Best ในรุ่นนี้ผมมีความเชื่อแล้วเราก็สอนธรรมสามวันว่าให้ใช้ใจในการพูดถ้าเราใช้สมองเราต้องคิดและสมองก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ข้อมูลมากมายแต่ถ้าใช้ใจมันมีบางสิ่งบางอย่างที่สมองไม่มีสำคัญครับเมื่ออาจารย์สอนว่าให้ใช้ใจพูดพูดด้วยใจเราก็ต้องดูว่าในหัวใจของเรานั้นมีอะไรสถิตอยู่และมีอะไรบรรจุอยู่ผมเห็นว่าสมาชิก113ทั้ง15ท่านในหัวใจของท่านนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความดีงามหลายคนพูดถึงเรื่องของความกตัญญูหลายคนพูดถึงเรื่องของครอบครัวที่อบอุ่นหลายคนพูดถึงเรื่องธุรกิจที่ซื่อสัตย์ที่ขาวสะอาดหลายคนพูดถึงครอบครัวที่น่ารักและพูดถึงการทำบุญพูดถึงการไหว้พระสวดมนต์ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าการพูดจากใจนั้นจะไปกระทบกระทั่งกระเทือนทำให้คนที่เขาฟังเราแล้วเกิดความไม่รู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีเพราะถ้าพูดจากใจที่สะอาดที่สวยงามคำพูดของเราก็จะเป็นภาษาดอกไม้เป็นภาษาที่งดงามแต่ถ้าเราไปพูดต่อโดยที่ไม่รับระวังบอกว่านี่อาจารย์เขาสอนมาพูดจากใจพูดจากใจพูดเป็นเลยพูดจากใจเลยขอโทษครับใจบางดวงของคนบางคนนั้นไม่ได้สะอาดสะอ้านซะทั้งหมดใจบางดวงของคนบางคนนั้นอาจจะประกอบไปด้วยสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินเราไม่อยากได้ฟังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนบางคนพูดจากใจแล้วจึงไม่เข้าหูคนหรือเข้าหูคนแล้วไปกระแทกแก้วหูจนแตกก็มีดังนั้นการที่จะพูดว่าจะพูดจากใจต้องตระหนักว่าใจดวงนั้นเป็นเปลี่ยนไปด้วยความดีงามความสวยงามแน่นอนครับอาจารย์ไทยทำเองก็ไม่ใช่คนที่ขาวสะอาดใจทั้งดวงบริสุทธิ์ก็จะเป็นคนที่มีกิเลสมากมายก่ายกองทั้งความโลภความโกรธและความหลงครบสิ่งที่อาจารย์จึงแนะนำว่าพูดทุกครั้งให้พูดด้วยสติอย่าพูดทุกอย่างที่คิดให้คิดทุกครั้งก่อนที่จะพูดอย่างน้อยดวงใจของเราที่เราคิดว่าสะอาดบริสุทธิ์มีแต่ความหวังดีมีแต่ความซื่อสัตย์มีแต่ความสวยงามแต่บางครั้งกิเลสบางตัวในหัวใจเราอาจจะทำงานเดี๋ยวนั้นความโลภความโกรธความหลงแล้วเราก็เผลอพูดออกมาจากหัวใจที่กำลังเต็มไปด้วยกิเลสกำลังทำงานพอดีสิ่งที่พูดออกไปแน่นอนครับมันย่อมไม่สวยงามเพื่อนๆน้องๆชาวเดอะเบสที่รักครับจงรอให้หัวใจของท่านนั้นตกตะกอนของความคือกิเลสตกตะกอนก่อนแล้วค่อยพูดถ้าน้ำในโอ่งมันยังขุ่นเราตักขึ้นมาดื่มกินใช้งานย่อมไม่ได้ฉันใดถ้าเราต้องพูดกับใครด้วยหัวใจที่ขุ่นมัวหรือมัวหมองระงับการพูดนั้นก่อนไว้ตัวทีทามมิ่งการเทศะต้องหยิบออกมาใช้เลยครับอย่าเพิ่งพูดอะไรทั้งสิ้นขอแนะนำนะครับถ้าหัวใจของเรามันกระเทือนและขุ่นมัวตั้งสติว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนั้นกับลูกกับภรรยากับสามีกับเจ้านายกับลูกค้ากับใครก็ตามที่อยู่ต่อหน้าเราถ้าหัวใจเราขุ่นมัวอย่าเพิ่งพูดอะไรดีกว่าครับเงียบไว้ก่อนเราเรียนศิลปะการพูดมาแล้วเรามีโวหารเรามีวาทศิลป์เรารู้วิธีการจูงใจคนแล้วแต่ถ้าหัวใจเราขุ่นมัวเราจูงใจกันไม่ได้ใจเราเองยังคุมไม่ได้เลยเราจะไปคุมใจคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมก็ขอฝากข้อคิดเล็กๆง่ายๆที่ทำกันง่ายๆนะครับจงพูดจากใจแต่เป็นใจที่สะอาดและพร้อมที่จะให้คนอื่นได้ดื่มกินความสะอาดของน้ำนั้นพูดไป